มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังพอมีเวลานะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี3ท่านที่จะได้รับหนังสือกระจกทองนำทางชีวิตปี2560นะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยคำว่าหนังสือขอชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณด้วยถ้าต้องการถามคำถามด้วยนะคะก็ใส่วันเดือนปีเกิดและคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณอติการนะคะเกิดวันที่กันใหญ่เลยวันเนี้ยเดี๋ยวนะคะหลายท่านนะพิมพ์หนังสือชื่อเยอะไปหน่อยค่ะจะตกวันเดือนปีเกิดนะคะเอาเป็นว่าเราดูเลขรถให้แล้วกันนะคะ4442ค่ะจันโฉมตรูคู่กับพุธลงยาวเป็นคู่มิตรนะฮะ44เนี่ยความจริงก็เป็นสุขประเคราะห์แหละแต่บางครั้งถ้าจับอยู่คู่กันอะไรที่เยอะเกินไปมันก็มากเกินพอดีทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะอย่าเชื่อคนง่ายนะครับบ้านเลขที่98ค่ะอาจารย์อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช้แค่ยึดเหนี่ยวนะครับอย่าถึงขนาดงมงายลุ่มหลงใช้ทองคําเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8อย่าลืมวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชันวิทย์ค่ะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคมปี24นะคะเวลาบ่ายโมง55นาทีชื่อดีไหมนะคะแล้วทำบุญอะไรดีครับคุณชันวิทย์ค่ะอาจารย์ชันวิทย์ก็ติดวอลแหวนนั่นแหละนะเกิดวันศุกร์มีวักราหูก็ไม่ผ่านเป็นสุภาพบุรุษให้ใช้วักจันกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังงองูหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับค่ะทำบุญอะไรดีครับอาจารย์ปีจรนี้นะครับก็ถ้าสะดวกทำวันอังคารนะแก้กาลีให้เป็นสีถ้าไม่สะดวกทำวันที่คุณสะดวกก็ได้ค่ะหาโอกาสทำถวายปัจจัยกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือว่าถวายยาก็ได้นะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพิรมนะคะเกิดวันพฤหัสที่8สิงหาคมปี37นะคะเวลา 10:28 เรื่องคู่ครองและสุขภาพค่ะจ้ะเวลา 10:28 นาทีปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะ8สิงหา37รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งไกลเลยนะคะวันนี้ปิด SMS แล้วนะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณประณตค่ะเกิดวันพฤหัสที่30ธันวาคมปี2497เวลา 8:45 นาทีค่ะอาจารย์จ้ะพฤหัสนะครับพฤหัสค่ะการงานหนี้สินนะคะตอนนี้เครียดรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวและขอถามเรื่องสุขภาพกับโชคลาภด้วยค่ะคือดาวการเงินเสียอยู่นะครับก็ยังคงมีปัญหาสภาพคล่องนั่นแหละแล้วก็กลากินีสัมพันธ์ถึงเรือนงานนะครับทั้งในช่วงย่าง61แล้วก็ย่าง62นี้อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยแก้เคล็ดนะไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือถ้าบริจาคโลหิตไว้ให้ไปทำแล้วก็ควรถวายของมีคมจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้การบูชาพระเคราะห์เพื่อเสริมชะตาช่วงนี้จันทร์เสวยให้ไปเช่าพระปางห้ามญาติถ้าสะดวกก็พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับหรือไม่สะดวกก็จากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วอิระชาคัตตะรสาวันละ15จบอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานค่ะสุขภาพและโชคลาภค่ะก็ปีนี้เน้นๆเมื่อกี้ที่เตือนไปในเรื่องของพวกอุบัติเหตุกล้ามเนื้อกระดูกไขข้อภูมิแพ้ลำไส้การทำงานของระบบประสาทอันนี้มีโอกาสจะเป็นปัญหาเรื้อรังในพื้นชะตาเพราะเสาอยู่เรือนเสียถึง2ตำแหน่งด้วยกันตรวจร่างกายเป็นประจำนะอย่างน้อยปีละครั้งนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอีเมลก็ได้นะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าสะดวกเขียนเป็นจดหมายนะคะส่งมาที่27/1หมู่4นะคะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะก่อนที่เราจะไปประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะให้ตื่นเต้นกันหน่อยเนาะเราไปฟังเรื่องงามยามดีกันก่อนค่ะก็ช่วงสัปดาห์หน้านะครับมีวันมงคลกระจุกตัวกันอยู่หลายวันเลยนะครับกับวันจันทร์ที่26ประกอบการมงคลได้นะครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคเพียงแต่ว่าเร่งออกรถหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่อยากจะประกอบงานมงคลช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นถึง 8:30 นครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่27ธันวาคมนะครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรการมงคลทุกประเภทนะครับ 17:31 ถึง 18:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อท้ายกันด้วยวันพุธที่28ธันวาคมเลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในเขตพัทเสมาครับที่เหลือทำได้กาลโยกเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันลอยแล้วก็ดิถีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 นถึง 17:30 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันด้วยวันเสาร์ที่31ครับเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำประเด็นเดียวเนื่องจากอัคคะนิโรธตกเรื่องราวอื่นดำเนินการได้นะครับทางกาลโยกเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 7:31 นถึง 8:00 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องงามยามดีไปจนถึงสิ้นปีนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มามอบของขวัญ นะคะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆรายการเปิดดวง12ราศีทั้ง3ท่านด้วยกันจะได้รับหนังสือกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560มาแล้วนะคะได้แก่คุณนันทวดีมนัสสุนทรจากจังหวัดจันทบุรีครับคุณสนธยาแก้วการจากจังหวัดอุดรธานีครับและท่านที่3คือคุณสมจิตวัฒนาจากสุพรรณบุรีครับนะคะก็แสดงความยินดีด้วยกับทั้ง3ท่านนะคะสำหรับใครที่พลาดไปในวันนี้ไม่เป็นไรเรายังมีแจกอยู่นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมอยู่อีก2วันด้วยกันนะคะวันพรุ่งนี้ก็ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันอีกนะคะคือยังจะแจกเป็น2ช่วงอย่างที่แพรบอกตลอดสัปดาห์นี้แล้วก็ศักราชใหม่ใช่นะในช่วงประมาณทักสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่2ก็จะมีการมอบของขวัญให้อีก1ช่วงครับใช่ค่ะสิ้นปีนี้ก็เอาหนังสือมาเปิดอ่านนะคะมาดูซิว่าปีหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าใครอยากจะอ่านเลยตอนนี้นะคะเดินออกไปที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะคะมีวางขายแล้วนะคะก็เอาชื่อหนังสือเนี้ยไปถามเขานะคะกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560หรือถ้าไม่มีเนี่ยบางร้านเขาจะสามารถให้เราสามารถสั่งหนังสือไว้ได้นะคะแล้วก็พอหนังสือมาก็ไปรับนะคะร้านใหญ่ๆในห้างมีแน่นอนนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงครับฝากนิดเดียวพอดีอาจจะมีแฟนรายการหลายท่านที่แบบอาจจะรู้สึกน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมโทรไม่ติดนะหรือว่าส่ง SMS มาไม่ได้อ่านผมเรียนด้วยความเคารพอย่างนี้ครับทุก SMS ที่เราอ่านทุกสายที่เราคุยล้วนแล้วแต่ผ่านช่องทางเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือสายก็2หมายเลขนั่นแหละใช่ค่ะ SMS ก็คือเบอร์นั้นแล้วก็จะมีการดันดอมจากระบบฉะนั้นทุกคนที่ได้รับการพยากรณ์ก็ล้วนแล้วแต่ใช้ช่องทางสื่อสารอันเดียวกันฉะนั้นก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจหงุดหงิดติดขัดนะแต่สุดท้ายแล้วก็หลายท่านก็มีโอกาสได้พูดคุยหลายท่านก็มีโอกาสได้รับการตอบคำถามใจเย็นๆจริงๆเราก็อยากจะคุยกับทุกคนให้หมดนะคะแต่ด้วยเวลารายการของเรามีจำกัดแต่เราก็มีทุกวันนะคะก็มีโอกาสมากหน่อยนะคะเพราะว่ารายการเรามีตั้ง5วันแน่นะคะแล้วก็ SMS นะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นส่งเข้ามาให้ครบนะคะเรื่องของข้อมูลหากว่าคุณพิมพ์ตกไปบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถนำมาออกอากาศได้นะคะอาจจะขาดไปเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ก่อนกดส่งทุกครั้งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก็หวังว่าเราจะได้ตอบ SMS ของทุกๆท่านเลยค่ะนะคะสุดท้ายครับก่อนจะจากกันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2540ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิม 8:30 น. ถึง 10:00 น. สวัสดีค่ะสวัสดีครับ